สนับสนุนโดย Toyota Bus ทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเนี่ยเขาอยู่ปั๊มเชลเนี่ยทำงานอยู่ปั๊มเชลแต่ว่ากลับมาบ้านแล้วกลับมาบ้านมานี่มานี่อาจจะมารับเมียลักษณะน่าจะไปจากนู้นแล้วฟุ้งแล้วจะขึ้นไปที่หรอออกจากบ้านนั่งไงคนจอดอยู่หลังเขาน่ะคนไหนจอดอยู่หลังลอยไปชนคนผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนไหนจอดอยู่หลังเหรอแสดงว่าชนที่นี่ใช่ไหมชนจนจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้เลยจุดนี้เลยลากไปเลยเหรออ๋อที่กั้นมันไม่ลงที่กั้นไม่ลงประจำเช้าก็จะเห็นประจำใช่ตรงนี้ต้องมันจะมีคนลงมันต้องใช่ไหมใช่ไอเวลาลงไอเวลาลงแล้วไม่ยอมขึ้นใช่บางทีอ่ะลงมาปุ๊บรถไฟมีคืออย่างนี้ถามเข้ามาเยอะผมก็ไม่ได้ดูเนาะผมไม่ได้ดูไอ้คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาคือพอดีมันมีรถมอเตอร์รถไฟน่ะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณถนนเลียบนครเนี่ยแถวๆตรงถ้าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่องทางอยู่2ช่องทางก็มาจากไหนเนี่ยชนมาจากไหนน่าจะชนมาจากแยกนี้แหละแล้วรถไฟก็ไปนี่รถไฟมันวิ่งไปนี่ลงไงเขากลับลงกลับซ่อมไงเข้าเลยรถไฟมาจากทางนี้อยู่ทั้งหมดแล้วก็ลอยชนมันอยู่ฝั่งนี้พี่หนึ่งรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนก็รถไฟวิ่งไปนี่ใช่ไหมรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนนั่นสเตียร์อยู่นี่รถมอเตอร์ไซค์มาจากนู้นรถไฟมาจากนู้นเพราะว่าลอยชนนี่รู้จักชื่อหรือยังเอากล่องถึงกล่องยังใช่ไหมรวยวันนี้พี่เป็นในรถมอเตอร์ไซค์อยู่ไหนรถที่โอมอ่ะมันชนมาจากทางไหนไม่รู้กี่คนฮะคนเดียวใช่ไหมท่านไปทะเบียนไหมอยู่นี่ใช่ไหมใช่ไหมเป็นทะเบียนอันนั้นกระจกป่ะไปทะเบียนไม่มีเลยหรือว่าหลุดเจ้าหีบมาใครมาแรกเห็นบัตรเห็นอะไรกันไหมมีกระเป๋ามีอะไรไหมเอาอะไรเอกสารที่วางอยู่นั่นแหละอืมเป็นรถมอเตอร์ไซค์ฮอนด้าเวฟสีดำนะครับถูกรถไฟเฉี่ยวชนอยู่ตรงบริเวณเขาเรียกว่าถนนเลียบนครหลังโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานะแถววัดหลักร้อยนี่เนาะท่านผู้ชมครับก็ที่ติดตามรับชมอยู่ก็ให้เห็นบรรยากาศกันตรงนี้นะครับไฟฉายขออนุญาตสักนิดนึงสั่งทางนี้สักหน่อยได้ไหมโอเคมันชนมาจากไหนคิดว่าน่าจะชนมาจากทางนู้นใช่ไหมแล้วทำไมรถไฟมันวิ่งกลับไปนู่นวิ่งเอาอ๋อแต่ที่นี่เขาถอยกลับเข้าคืนเข้าอู่คืนใช่ไหมในขณะที่เกิดเหตุแล้วก็ถอยกลับเข้าอู่คืนมันมีผู้โดยสารไหมล่ะน้องมาสักครู่นี่ไม่ทราบเหรออ๋อเอาขอบคุณมากก็เป็นอุบัติเหตุรถไฟนะครับชนกับรถจักรยานยนต์นะครับทำให้มีผู้เสียชีวิต1รายอยู่บริเวณตรงนี้แหละถนนเลียบนครนะครับมาจากนี้แน่เลยตกลงลากมาจากต้นโพใช่ไหมเนี่ยหน้าโพเนี่ยรอยคราบน้ำมันยังใหม่ๆอยู่เลยนี่ตรงไหนนั่นนะครับนี่เออใช่ใช่ใช่เอ้าไม่ใช่น้ำมันมันติดกับรถไฟหรือนี่รถไฟลากมาเนี่ยครับใช่ไหมไม่ใช่รถไฟมันนี่ไงรอยคราบใช่ไหมใหม่อยู่เลยครับเนี่ยนี่ไงก็ไอ้คนขับรถไฟน่าจะรู้ดีอะนะว่าไหมทีนี้สำคัญว่ากี่คนเนี่ยตอนเนี้ยคนเดียวใช่ไหมเมื่อสักครู่นี้เห็นไอ้นั่นน่ะเห็นไอ้อะไรเขาเรียกฮะโอ้แต่ถ้าลากมาจากจุดน้ำบนรถไฟใช่ไหมจากนี้ไปช่องต้นโพก็ประมาณสัก400 เมตร500 เมตรได้ไหมถ้าจะลากมาจากนู่นน่ะมันน่าจะถึงนี่ไหมโอ้แต่มันจะลากไกลขนาดนี้เลยเหรอ
พราะรอยมันไม่มีเลยนะไม่แต่ว่าลักษณะเหมือนลากมาจากทางนี้จริงแหละทีนี้เพราะว่ารถมอเตอร์ไซค์อ่ะมันหลุดก่อนแล้วคนแล้วเลยไปหลุดจากรถมอเตอร์ไซค์ทีหลังหรือว่ารถคนจะหลุดจากรถมอเตอร์ไซค์ก่อนเพราะว่าไอ้รองเท้าแตะเขายังคาไอ้ใช่ยังคาอยู่เลยคนกับรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยใครหลุดก่อนจากฝั่งทางไหนบ้างทางไหนท่านรถไฟอะไรเงี้ยต้องถามรถไฟแหละพอเขารอเขาน่าจะได้คำตอบได้ดีจากคนแบบนี้ครับเดี๋ยวท่านผู้ชมกำลังติดตามสอบสวนหาผู้เสียชีวิตอยู่นะครับแต่ว่าเป็นเบื้องต้นเป็นรถมอเตอร์ไซค์ Honda Wave สีดำนะครับนะ200กว่าท่านที่ติดตามรับชมอยู่ในขณะนี้เดี๋ยวฝากนี่มันกี่โมงอ่ะเนาะนี่ผมจะไปเข้ารายการไม่ทันที่สวทนครราชสีมาแต่ให้ท่านผู้ชมได้เห็นบรรยากาศอุบัติเหตุตรงนี้ก่อนเนาะท่านผู้ชมครับก็คือย้ำอีกทีนึงว่าเป็นเกิดอุบัติเหตุรถไฟนะครับเฉี่ยวชนกับรถจักรยานยนต์แล้วก็มีผู้เสียชีวิตโดยผู้ขับขี่รถมอเตอร์ไซค์เนี่ยเสียชีวิตนะครับแล้วก็ลากยาวไม่ทราบทิศทางในการเฉี่ยวชนนะครับว่าคือมันมีอยู่2ช่องทางข้ามอ่ะก็คือข้างหน้าที่ท่านชมเห็นไฟแสงสว่างอยู่นั่นก็คือช่องทางหลังโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานะครับหลังวัดหลักร้อยวัดกองพระทรายนะครับแล้วก็ฝั่งทางโน้นเนี่ยเขาจะเป็นวัดป่าจิตตสามัคคีแล้วก็จะเป็นในส่วนของช่องต้นโพนะครับช่องต้นโพอยู่ด้านนู้นนะครับทีนี้ก็ถูกลากยาวมาเนี่ยไม่รู้ว่าลากมาจากทิศทางไหนนะครับไม่ทราบว่าลากมาจากทิศทางไหนตัวรถมอเตอร์ไซค์เนี่ยมาตกอยู่ตรงนี้แล้วผู้เสียชีวิตตกอยู่ตรงนู้นนะครับตรงแสงสว่างที่ทางเจ้าหน้าที่กู้ภัยมาส่องไฟแสงสว่างให้เห็นอยู่ตรงนั้นนะเบื้องต้นก็เอาสอบถามก่อนกำลังหาแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ยังหาแผ่นป้ายทะเบียนไม่เจอนะครับว่าเป็นรถของผู้ใดนะครับที่จะเป็นเจ้าของได้บ้างนะครับเดี๋ยวหลักฐานก่อนดูก่อนขออนุญาตส่องแป๊บนึงได้ไหมไฟฉายลองหาทะเบียนดูทะเบียนน่าจะหล่นจากตรงไหนมันมีลักษณะเหมือนมีแผ่นป้ายทะเบียนหลุดหักหลุดมันอยู่ตรงไหนมันมีกรอบแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนู้นอ๋อกรอบแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนู้นถ้ากรอบแผ่นป้ายทะเบียนอยู่ตรงนู้นแสดงว่ามันน่าจะชนมาจากทางฝั่งทางนู้นเนาะทางหลังโรงเรียนสมบูรณ์เนาะใช่ๆเนาะเขาเต้นประวันแดงครับแล้วทีนี้ใครที่อยู่บริเวณบ้านแถวนี้มีใครอยู่บ้านแถวนี้ไหมพอจะได้ยินเสียงไหมชัดเจนว่ามันน่าจะชนมาจากฝั่งทางนู้นเพราะรถมอเตอร์ไซค์ไม่ใช่ขออภัยรถไฟเนี่ยน่าจะมุ่งหน้าไปยังกรุงเทพมหานครนะครับท่านผู้ชมครับแล้วก็เฉี่ยวชนกับรถมอเตอร์ไซค์ที่จะข้ามทางตรงหลังโรงเรียนสมบูรณ์ตรงนี้ตกลงเห็นไหมครับเห็นอะไรครับเห็นทะเบียนไหมไม่เห็นครับเห็นแต่พรบเห็นแต่พรบพรบมันดูออกไหมว่ามีครับมีแบบนี้นั่นแหละครับเป็นของผู้ใดเป็นญาติผู้ใดมีใครรู้จักบ้างไหมครับคือทะเบียน2กไก่สอเสือ6320นะครับรถจักรยานยนต์หมายเลขทะเบียน2กไก่สอเสือ6320นะครับเป็นรถมอเตอร์ไซค์แล้วก็เป็นท่านใดเป็นญาติของผู้เสียชีวิตหรือเป็นมีคนที่รู้จักนะครับทะเบียนรถ2กไก่สอเสือ6327ตรงนี้นะครับก็ลองมาดูที่เกิดเหตุได้นะครับหรือจะติดต่อไปยังกู้ภัยฮุก31ก็ได้หรือจะทางสภ.เมืองนครราชสีมาก็ได้เอ้ยตรงนี้เป็นเขตรับผิดชอบของสภ.โพกลางเนาะเอาครับเรียนอะไร2กไก่สอเสือ6320 6320 2กไก่สอเสือ6320นะรถเพิ่งต่อทะเบียนมาใหม่ๆนะก็ไม่ใหม่หรอกก็คือหมดเดือนกุมภาพันธ์2567นะครับใครๆที่เป็นญาตินะครับใครท่านใดที่เป็นญาติเอาก็ขอแสดงความเสียใจกับผู้ที่เสียชีวิตนะครับแล้วก็เสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเ
ขณะนี้ก็ร้อยเวรมาถึงแล้วนะครับแล้วก็กู้ชีพกู้ภัยก็ถึงคนอยู่นี่มอไซค์อยู่นู่นเมื่อจะออกเวียนอยู่แล้วเมื่อวานก็มีนะครับแต่ว่าเมื่อวานไม่มีแต่นี่ทาที่นี่อันนี้ทาที่เลยเวียนหนูยังไม่ได้ยกเลยเวียนสองชั่วโมงรถไฟมารถไฟจะมาอีกเหรอใช่ครับขบวนโอ้นี่ไอ้นั่นอยู่นี่เอาแล้วอย่าบอกที่เดี๋ยวจะเหยียบนะเหยียบแล้วครับนี่โอ้โหเฝ้าอยู่นี่เหรอแล้วไม่บอกกันว่านั่งนั่งทำไมวะผมนั่งเฝ้าอยู่เหรอไม่ใช่เหยียบเต็มตีนไปแล้วเนี่ยของดูดิใครโอ้ตายหาแล้วมึงไอ้คันนี้โอ้เต็มเลยที่นี่รองเท้าเนี่ยเนี่ยผมนั่งเฝ้าอยู่เลยโธ่แล้วก็ไม่บอกกันโอ้ผมนึกว่าใครมาโอ้ยตายเหยียบเต็มตีนเลยด้วยเต็มอยู่เนี่ยยาวเลยครับเหยียบสมองเนี่ยยาวเลยไหลมันสมองทั้งมาแล้วสาดไอ้บอกผมสาดนั่งกันไว้ดีไหมเนี่ยโอ้เต็มเลยแล้วก็ไปบอกกันไว้แล้วว่าจะถามเดี๋ยวให้นั่งทำไมนึกว่ายากมันสมองแล้วก็กระโหลกบางส่วนข้างในเหรออ้าวขอโอ้โหสิกรรมกันนั่งเฝ้าอยู่นี่ก็ถือว่าผมนั่งเฝ้าอยู่นี่ตายแล้วลุยไปด้วยนะเฮ้ยพี่มันเหยียบแล้วก็ไม่บอกกันแม่ผมว่ากำลังคุยเรื่องรถไฟ2ชั่วโมงรถไฟจะมาใช่ไหมเราก็นี่แหละก็เลยนึกว่าเนี่ยมานั่งทำไมวะนี่ครับ1ชิ้นกำลังนั่งเฝ้าอยู่ในโดนเหยียบหัวแกเลยคือเป็นไงเดินลุยผมเดินลุยไปนู่นน่ะโอ้โหตายหาแล้วมึงเอ้ยจะไปล้างออกไงนี่โอ้ยเป็นไรครับไม่เป็นไรใช่ไหมเขาไม่มีอะไรหรอกครับเราไม่มีอะไรเราก็เต็มมาช่วยเขานี่แหละเอา2กไก่สเสือ6320นะครับหมายเลขทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์ที่ประสบอุบัติเหตุนะครับโดนรถไฟเฉี่ยวชนขบวนที่ขบวน22อ่ะ22ใช่ไหมก็เป็นรถเร็วนะดีเซล4 ตู้ดีเซลรางครับดีเซลรางรถเป็นรถเร็วนะรถเร็วครับรถเร็วเพราะว่าเจ้านี่รถเร็วจะไปเขาไปแล้วเขาไปแล้วเขาแจ้งไว้เลยไม่อันนี้ซอยสมบูรณ์ค่ะโรงเรียนซอยโรงเรียนสมบูรณ์ได้ครับก็ดอยังไงก็ต้องเข้าไปเดี๋ยวถ้าเป็นกระบวนจะเป็น27ตู้เนี่ยมันจะมี2มันจะถ้ามามันจะ27 24อันนี้คือเป็น22อืม74 75อ๋อแสดงว่าชนตรงนี้แน่นอนแล้วแหละไม่ๆผมว่ามันมาจากนู่นใช่ไหมไฟมันเบรกทันไม่ทันหรอกนู่นไงตรงที่ว่าต้นโพนู่นนะต้นโพเลยลากมามันลากไงลากมาจากต้นโพใช่ไหมใช่มันขามตรงไหนเอ้าคนตายเขาขามตรงไหนได้มันต้องลากจากตรงนู่นไม่ใช่ก็เกิดมาชนตรงนี้ไม่มันขาเข้าไงรถไฟมารถไฟขาเข้าบางคนก็บอกว่าพอชนเสร็จแล้วก็จะเอารถไฟกลับเข้าอู่คืนไม่เข้าไม่ได้ครับรถไฟมันเบรกมันเบรกยาวนะใช่มั้ยโอ้รถไฟไม่ใช่ว่าเบรกมันรถเรานะเออมาจากต้นโพชนมาตรงต้นโพแล้วลากมาใช่ครับน่าจะตรงนั้นแหละรถไฟมาเบรกตรงนี้มันเบรกได้แค่ตรงนี้เพราะมันวิ่งอยู่ประมาณสัก90อ่ะถ้าอยู่ระหว่างไฟไอ้เนี่ยโอ้ยทํางานรถไฟอยู่อ่ะเออเหรอผมรู้เอาแล้วที่นี้เอาแสดงว่าทางนั้นก็นู่นแหละต้นโพชนมาจากต้นโพแล้วก็ลากยาวมาจนหลังโรงเรียนสมบูรณ์แต่ว่ายังไม่ทันถึงโรงเรียนสมบูรณ์ดีมีรายสดหรือเปล่าครับสดแต่ว่าไม่ได้ต้นไม่ได้ถูกตรงนั้นเข้าใจคนหันหัวไปทางไหนหันหัวไปทางนี้ค่ะทางที่ตะวันออกเสียงโทรศัพท์ใครวะใช่ไหมเสียงมันเหมือนกันไปหมดเลยเอาสิสิบพอครับมามีตรงนี้สิอะไรนะเกิดเป็นปีจุดทำแล้วยี่ห้ออะไรยี่ห้ออะไรลุงฮอนด้าเวฟสีดำสภาพยังใหม่อยู่นะหมายเลขพรบจะหมดเดือนกุมภาพันธ์วันที่20กุมภาพันธ์ฮอนด้าเวฟดำทะเบียนมีไหมทะเบียนมันทะเบียนก็3 กไก่สเสือ
6320ไก่ดูอีกทีนึงนะโน่นๆๆสเสือใช่มั้ยใช่3กไก่สเสือ6320 6320นมมั้ยนมนครราชสีมามั้ยไหนๆขอดูอีกทีนึงเอามาลงบันทึกให้หน่อยโทษเอามาให้บันทึกหน่อยตกลงนครราชสีมาเนาะนครราชสีมาครับนครราชสีมาโอเคชื่อผู้หญิงหรอเป็นผู้ครอบครองใช่ไหมใช่ครับเนี่ยเมื่อกี้เองก็อยู่อ๋อชื่ออะไรนะมันบอกได้ไหมสาสุพรรณสูงฮะสุพรรณสาสุพรรณโน้นสูงสุพรรณที่อยู่ปั๊มเชลไอ้ถนนมิตรภาพเนี่ยเหรอเพราะว่าไอ้ตัวใบเสร็จอาจจะผ่อนของไฟแนนซ์นั่นแหละอ๋อแต่ว่าผู้ขับขี่นี่เป็นเพศชายแต่เราก็ไม่รู้ว่าจะเป็นแฟนหรือจะเป็นตลอดเลยอายุประมาณเท่าไหร่เนี่ยนั่นประมาณ40 50ปีได้มั้ย40ใช่มั้ยดูไม่ทันนะผมมาไม่ได้ชื่ออะไรนะคุณสุพรรษาใช่มั้ยสุพรรษานามสกุลอะไรนะชาติชาติโคตรโนนชาติชาติโนนสูงชาติโนนสูงเป็นเจ้าของเป็นเจ้าของรถใช่ไหมใช่ครับใช่ครับชื่อตามสุพรรษาชาติโนนสูงชาติโนนสูงใครที่อยู่ปั๊มเชลปั๊มเชลปั๊มเชลสาขา3เลขที่2012 2012ถนนมิตรภาพตำบลในเมืองอำเภอเมืองปั๊มเชลส่งเอกสารที่นี่ปั๊มเชลถนนมิตรภาพจะไปพาร์ทมันอยู่ตรงไหนอ๋อนี่ใบพาร์ทนี่เนาะใช่ครับถนนมิตรภาพได้เป็นปั๊มเชลใบพาร์ทเนาะเอาไปมาฝั่งไหน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 อ๋อมาจากในตัวเมืองมาจากในตัวเมืองมาจากสถานีรถไฟมาเอาหลบก่อนเดี๋ยวไปเหยียบเขาอีกเอาก็เป็นคนภูมิลำเนาในโคราชเรานี่แหละเนาะมาสักครู่นี้ก็ทางเจ้าหน้าที่ก็แจ้งให้แล้วแหละแล้วก็ใครที่มีข้อสงสัยนะก็มาสอบถามได้ที่สภ.โพกลางหรือเจ้าหน้าที่ของฮุก31ก็แล้วกันเดี๋ยวถามหมายเลขโทรศัพท์ให้ว่าหมายเลขโทรศัพท์ของพวก31เนี่ยเขาหมายเลขโทรศัพท์อะไรเนาะเดี๋ยวจะได้ติดต่อประสานได้รถไฟมาชนเขาผู้หาว่าโดดเขาชนอยู่ไม่ได้หรอกใช่ยาวมาเร็วพวกช่วยแจ้งหมายเลขโทรศัพท์ของสำนักงานพวกให้คนดูฟังสักหน่อยหมายเลขอะไรเผื่อมีประชาชนก็สงสัยเขาตามหาญาติเขา044274155ครับ274155ครับผม044ย้ำอีกทีนึง044 274155ครับ274155โอเคนะครับใครๆที่สงสัยว่าจะเป็นญาติของตัวเองก็ลองโทรศัพท์ไปถามที่ฮุก31ได้เนาะไปมาดิเค้ามึงเห็นอ๋อเดี๋ยวไปไหนอยู่นะต้องคุยอยู่ได้หลังลาเข้าได้นะไม่ติดใช่มั้ยไม่ติดนะเดี๋ยวขอเทสก่อนเดินเหยียบไอ้นั่นเขาออกไหมคิดว่าออกไหมออกอยู่โอ้ลูกคนไทยเลยพี่ไม่มีแต่เป็นผู้ชายก็ไอ้ทะเบียนรถมอเตอร์ไซค์มัน3กไก่สอเสือ6320น่ะแล้วก็เจ้าของเป็นผู้หญิงชื่ออะไรนะสุพรรษาอะไรชาติโนนสูงอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเชลมิตรภาพน้ำมันตรงนี้มีเชลเหรอเชลตรงนี้ไม่เลยลงสะพานไปนิดนึงก็เชลแล้วอ๋อเออใช่นะปั๊มสะพานไอ้ปั๊มน้ำมันเชลเนี่ยอยู่ตรงสีมาธานีเนี่ยนะเออยังหาพิกัดนั่นไม่เจอว่าร้านจะโผล่ไปด้วยเขาลงเรือนสมบูรณ์อยู่ด้วยอ๋อท่านผู้ชมมีคืออย่างนี้ถามเข้ามาเยอะผมก็ไม่ได้ดูเนาะผมไม่ได้ดูไอ้คอมเมนต์ที่คอมเมนต์เข้ามาคือพอดีมันมีรถไฟน่ะเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะทำให้มีผู้เสียชีวิตอยู่บริเวณถนนเลียบนครเนี่ยแถวๆตรงถ้าท่านผู้ชมจะเห็นว่ามันมีอยู่ช่องทางอยู่2ช่องทางก็คืออีกช่องทางนึงเนี่ยมันเป็นช่องทางต้นโพนะหลังวัดหลักร้อยนะครับช่องทางต้นโพเนี่ยหลังวัดหลักร้อยแล้วก็อีกช่องทางนึงคือล่องช่องทางตรงโรงเรียนสมบูรณ์เนี่ยจากตรงนี้แหละนี่แหละตรงนี้โรงเรียนสมบูรณ์ชุมชนกองพระทรายนะอยู่ฝั่งตรงนี้แต่ว่าคาดว่าการเฉี่ยวชนเนี่ยน่าจะเฉี่ยวชนมาจากทางช่องทางต้นโพแล้วลากยาวมา
นะลากยาวมาบริเวณตรงนี้แหละนะครับก็เป็นญาติของผู้ใดเนาะก็ลองไปติดต่อได้ที่กู้ภัยฮุก31หรือทางสภ.โพกลางก็ได้อันนี้เขตพื้นที่รับผิดชอบของสภ.โพกลางนะเมื่อสักครู่นี้ทางฮุก31บอกหมายเลขโทรศัพท์อีกทีนึงที่มันเป็นหมายเลขอะไรนะ044-274-174-155นะถ้าใครสงสัยว่าคิดว่าจะเป็นญาติหรืออะไรก็ลองโทรโทรศัพท์สอบถามไปที่ฮุก31ก็ได้ผู้ชีพของฮุก31มาดูแลพี่น้องประชาชนกันอยู่บริเวณตรงนี้นะครับน่าจะมาจากตรงโน้นนะจากดูจากหลายๆคนที่เล่าให้ฟังเนี่ยน่าจะชนมาก็โอ้ระยะกี่ร้อยเมตรเนี่ย400เมตรได้ไหมประมาณ200เมตร200ใช่ไหมจากนี่ไปถึงไฟนั่นนะช่องทางต้นโพนะ200เมตรโอเคเอาแล้วไหนจะมาไม่มาหรอรถไฟอ่ะยังไม่มาหรอให้เคลียร์ทางก่อนใช่ไหมคือจริงๆแถวนี้เรื่องของไม้กั้นรถไฟมันก็ไม่มั่นไม่แน่นอนด้วยว่าไหมถ้าพวกก็น่าจะระวังใช่คือจริงๆชาวบ้านอยู่แถวนี้จริงๆแล้วไอ้ไม้เนี่ยบางทีมันก็ลงโดยลงเองโดยที่ไม่มีรถไฟแล้วก็ลงแล้วทีนี้ก็ชาวบ้านก็ผ่านไปเลยผ่านไปโดยที่ไม้กั้นยังลงอยู่แต่ว่าคือไม่รู้ว่ามันไม้กั้นมันลงผิดอ่ะแต่ว่ากรณีอันนี้ไม่ใช่นะต้องสืบสวนสอบสวนดูให้แน่ชัดก่อนแต่ว่าบอกเล่าให้ฟังว่าไอ้ตรงบริเวณตรงเนี้ยไม้กั้นมันจะลงแบบลักษณะตรงถ้าวันไหนที่ฝนตกหนักๆเนี่ยไม้กั้นจะลงเองนะครับรถไฟไม่มาแต่ไม้กั้นก็ลง2ช่องนี่แหละระหว่างต้นโพกับไอ้ช่องโรงเรียนสมบูรณ์เนี่ยของเรามันไอ้ช่องความถี่มันเท่าไหร่วะไอ้ปุ๊บขึ้น 1เดี๋ยวนะ1 7 3 4 7 5มันเพี้ยนเนาะเมื่อก่อนไม่ใช่เบอร์นี้เนาะไม่ย้ายเออเหรอต่อเออมันให้ย้ายเดี๋ยวนะเดี๋ยวสอบถามฮุก31อ๋อขอบคุณสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดก็บอกหมายเลขโทรศัพท์มาแล้วร้อยเวรมาถึงแล้วนะครับกำลังตรวจสอบที่เกิดเหตุแล้วก็จะเคลื่อนย้ายศพนำกลับไปที่โรงพยาบาลนะครับแล้วก็ขณะนี้ก็เดี๋ยวรอรถไฟออดเห็นครับก็เห็นป้ายทะเบียนแล้วก็อย่างที่ผมนำเรียนแหละ2 3ก็ไก่ใช่มั้ยไหนๆขออนุญาตรถไฟมาเจออันนั้นยังเจอญาติหรือยังโบรถไฟเหรอครับถึงขนาดนี้เจอญาติหรือยังเดี๋ยวญาติมีมั้ยเจอมั้ยนี่รถมอเตอร์ไซค์นะแผ่นป้ายทะเบียนของรถมอเตอร์ไซค์คันที่เกิดเหตุนะครับ2กไก่สเสือ6320นครราชสีมานะครับอันนี้แผ่นป้ายทะเบียนเจอล่าสุดในนั้นเขาบอกว่าอยู่ในปั๊มเชลหน่อยปั๊มเชลมันน่าจะตรงนี้แหละตรงสีมาธานีเนี่ยอ่ะใครจะถือเดี๋ยวรถไฟมาเอาเด้อมันดูดคนไหนเป็นญาติไหนนะที่ว่าเจ้าของรถคนไหนเป็นญาติสมภารแต่ว่าสมภารเป็นชาติสูงเนินอยู่ชาติสูงเนินหรือชาตินนท์สูงชาติสูงเนินชาติสูงเนินเหรอใช่ชาตินนท์สูงชาตินนท์สูงใช่มั้ยผมไม่ได้เป็นญาติแต่รู้จักกันครับรู้จักหน่วยงานใช่ไหมดูรถว่าอันนี้ผู้ชายนะพี่ผู้ชายรถแต่เป็นผู้หญิงใช่เมียเขาเลยไปหาตำรวจเลย
อ๋อเจอแล้วใช่ไหมเจอญาติแล้วใช่ไหมคนรู้จักกันเนาะรู้จักกันรู้จักกันแล้วคนโอ้เดี๋ยวขออนุญาตนะครับรถผ่านใช่ไหมฝูงกระเทิบรถหน่อยเรารถผ่านมากระเทิบมาริมไหลทางก่อนโอเคมาหลังไหนนะเขาเป็นซีเคียวริตี้อยู่ตรงเนี้ยครับอ๋อเป็นซีเคียวริตี้ใช่หรือเปล่าจำหน้าเขาได้ไหมพี่โกเปิดรูปให้ดูหน่อยไปดูยังไปดูยังครับพี่โกเปิดรูปให้ดูหน่อยใช่ไหมมีใครถ่ายรูปให้ดูเองไปดูหน้าดิเดี๋ยวให้รถไปก่อนก็ได้แถวตะวันแดงเนี่ยเหรอหรือว่ายังไงใช่ครับที่มอเตอร์ไซค์หลังสีมาธานีเนี่ยครับแน่ๆอ๋อหลังสีมาธานีครับอ๋อเสียงไงตัวที่เสียงไงแต่ก่อนใช่เข้าไปได้เหรอใช่มั้ยคะใช่เลยครับไม่ดูอ่ะขอท่านเข้าดูอ่ะมันก็จะดูยากหน่อยเนาะคนเสียชีวิตอ่ะตอนนี้หน้าบวมแล้วครับเออต้องดูจากเสื้อผ้าใช่ต้องดูจากเสื้อผ้าต้องเขียวครับเสื้อสีเขียวมีหมายเลขโทรศัพท์ที่จะประสานได้ไหมคนที่นามสกุลชาติยังไงด่านท่านนะครับใช่ไหมครับใช่ไหมเออใช่ไหมถ้างั้นก็รู้จากญาติเขาไหมญาติเขาคนไหนพอรู้จักกันไหมนี่เพื่อนร่วมงานนะเพื่อนร่วมงานใครเป็นเพื่อนร่วมงานเดินตามที่ไปดิเดินตามที่ไปดูเขาจะมารับเมียอยู่ปั๊มเชลเนี่ยครับอ๋อแฟนก็อยู่ปั๊มเชลถูกเลยถ้างั้นก็ไปเลยตามไปดูเลยใครรู้จักเดินตามรู้จักได้ติดต่อเมียเขาก็ได้ติดต่อเมียเขาเลยจับเขาด้วยเด้อเขาเมาเออคนเนี้ยเชิงจะเมาได้เดี๋ยวจะกลัวตำรวจดิแกเปี้ยเลยแหละเปี้ยมาแล้วแหละงอมเลยเออก็เป็นจะมาเถอะตอนนี้มันเมาก็เอาประโยชน์กับมันก่อนมาใครจะมามาเลยครับมาเลยเบื้องต้นก็ค่อยๆจะคลำหาที่อยู่ของผู้เสียชีวิตได้แล้วนะครับเบื้องต้นเนี่ยแต่ยังไม่สรุปนะทราบว่าเป็นรปภ.นะครับหรือ security อยู่แถวๆทางเนี่ยหลังโรงแรมสีมาธานีเนี่ยแล้วก็มีภรรยาทำงานอยู่ที่ปั๊มน้ำมันเชลนะครับที่เลยโรงแรมสีมาธานีไปเนี่ยถนนมิตรภาพนะครับก็ประมาณนี้แหละนะแต่ว่าผู้เสียชีวิตเนี่ยเป็นผู้ชายเป็นน่าจะเป็นสามีของผู้ที่ทำงานอยู่ที่โรงปั๊มน้ำมันเชลนะครับอยู่ที่เลยสีมาธานีไปนิดนึงน่ะทางที่จะไปทางเดอะมอลล์นี่แหละหมอเหรอหมอแพทย์เวรนะครับอ๋อต้องให้แพทย์เวรมาชันสูตรที่ศพก่อนนะครับก่อนที่จะเคลื่อนย้ายไปที่โรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวแล้วเมียมาไปติดต่อได้ไหมที่นี่เมียผมเป็นตามเมียครับเมียเขาอยู่ไหนอยู่กับปั๊มน้ำมันนะอยู่แถวๆนี่เหรอมันตามไงครับเอามาจากเมียเขาอยู่ปั๊มเชลเมียทำงานอยู่ปั๊มเชลแต่ว่าจะกลับมาบ้านแล้วเอากลับมาบ้านมานี่มานี่อาจจะมารับเมียลักษณะน่าจะไปจากทางนู้นนะฟุ้งแล้วจะขึ้นไปที่นี่เหรอจะขึ้นไปทางนู้นบ้านไม่ไงคนจอดอยู่หลังนะคนไหนจอดอยู่หลังผู้ชายคนนั้นผู้ชายคนไหนจอดอยู่หลังเหรอแสดงว่าชนที่นี่ใช่ไหมชนจนจุดนี้ใช่ไหมจุดนี้เลยจุดนี้เลยลากไปเลยเหรออ๋อที่กั้นมันไม่ลงที่กั้นไม่ลงใช่ที่กั้นมันไม่ลง
ใช่ตรงนี้ต้องจะมีคนลงไปแล้วมันต้องใช่ไหมไอเวลาลงไอเวลาลงลงแล้วไม่ยอมขึ้นใช่เมื่อกี้อ่ะลงมาปุ๊บรถไฟเขาแบบยังไม่เข้าสถานีเขาก็จะตกไฟให้ไปเราไปก่อนใช่เราก็จะต้องมาดูไฟด้วยเราพวกเราเองผ่านไปผ่านมายังต้องมาอำนวยความสะดวกให้ใช่ไหมแต่ยืนยันอยู่แล้วว่าเมื่อกี้นี่รถไฟมาแต่ไม้ไม่ลงนะไม้ไม่ลงเลยไม้ไม่ลงนะครับนี่ก็เป็นเสียงของพี่น้องประชาชนที่อยู่บริเวณใกล้เคียงก่อนเกิดอุบัติเหตุนะครับบอกว่าไม้กั้นรถไฟเนี่ยมันไม่ลงนะครับขณะที่มีรถไฟมานะตรงนี้นะนะครับก็เรียกว่าตรงนี้เป็นช่องทางข้ามไป อยู่หลังโรงเรียนสมบูรณ์นะครับแต่ของพี่นี่อยู่คันต่อจากเขาเลยใช่ไหมอยู่ตรงนู้นอยู่ตรงนู้นใช่ไหมอ๋อแต่ก็กล่าวว่าจะข้ามเหมือนกันคือเดี๋ยวพอข้ามมันออกมันแบบซิกแซกซิกแซกมันล้ำเลยอ๋อโอเคไม่รู้ไงแต่ยังคิดดูอ่ะคาล่างน่ะก้อยวันนั้นน่ะเป๊ะก็เปิดเพลงมาโหที่หนูรถไฟอยู่ตรงนี้เองรถไฟสว่างแล้วก็ใส่หนาเลยเพราะว่าที่กันมีลงกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนค่ะไม่ลง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 ครับอันนี้ผมก็ไม่ได้บรรยายเองนะครับต้องฟังเสียงจากชาวบ้านเล่าให้ฟังตรงนี้แต่จริงๆแล้วก็เป็นประจำนะครับอย่างที่พวกผมก็คือบ้านอยู่ละแวกแถวนี้ก็ผ่านมาพอดีก็มาเจอนะครับอุบัติเหตุจังหวะได้อย่างนี้พอดีอันนี้แบบประชาชนนะประชาชนในที่นะอ๋อแล้วก็เอาแบบประชาชนไปทำไมเอาไปผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนาะในบ้านอยู่ตรงไหนเนี่ยที่ขาซอยที่ปากซอยเลยค่ะร้านค้าครับผมร้านค้าอยู่ตรงนี้เนาะโอเครถไฟชนมอไซค์ค่ะอืมชายเขียนซีก็เลยตำรวจก็ถามก็เลยให้ข้อมูลเขาอ๋อแล้วเห็นไหมคนที่นั่งอยู่เพราะแต่ก่อนตอนที่ไม่ได้ไปหาพ่อมาเจอมาจังพ่อเนี่ยมาช่วยโบกตลอดใช่เหมือนกันผมก็เคยช่วยโบกตลอดเวลามาก็โบกเราต้องสังเกตครับใช่เราจะพูดมาเลยไม่ได้รถมาที่กั้นไม่ลงเนี่ยขนาดหนูยังมุ่งเข่าใช่แล้วเขาจะต้องมองจากตรงหน้ากระจกหลังไปตรงหลังใหญ่ใหญ่ขนาดนั้นยังไม่ได้ใกล้เลยย้ามาเร็วจริงๆเราไม่กล้าใกล้เลยแบบนั้นแน่สองทีตรงไปนู่นแล้วเคยเกิดเหตุแบบลักษณะแบบนี้มากี่ทีแล้วตรงเนี้ยบ่อยเลยใช่ไหมต้นโพประจำต้นโพนี่ประจำเลยใช่ไหมมีเสียชีวิตหลายรายเลยใช่ไหมใช่ประจำนะไอ้ค้าต้องมาคอยโบกให้เพราะว่าคนมันหัวเข่าว่าเหมือนอันนี้เลยมันล้มปีประมาณ 3-4 ปีที่แล้วอะรถตู้ที่ไปฉลองตะวันแดงตายกันแล้วตายกัน 5-6 ศพกลางวันหรือกลางคืนกลางคืนตายกันหมดคันเลยเหรอตรงนี้นะไม้กั้นไม่ลงเหมือนกันเคยไปนู่นนะคะหาหัวลากไปนู่นจะว่ายังไงเนาะอ๋อไม้กั้นไม่ลงเขาพาตามหาหัวหาหัวไม่เจออันนี้นานหรือยังเนี่ยประมาณ4-5 ปีที่แล้วใช่ไหมแล้วกลับจากตะวันแดงประเด็นเมาไม่เมาไปอีกเรื่องนึงแหละแต่ประเด็นสำคัญคือไม้ไม่ลงโอเคไม้ไม่ลงตรงเนี้ยไม้ไม่ลงครับเอาล่าสุดก็เบื้องต้นตามหาญาติผู้เสียชีวิตเจอแล้วนะครับแล้วก็รู้แล้วแหละว่าที่มาที่ไปใครเป็นยังไงนะครับแล้วก็อยู่ที่ไหนนะครับก็ถือว่าเป็นความโชคดีของญาติของผู้เสียชีวิตก็แล้วกันนะครับไม่ต้องติดตามหาญาติให้มันยากนักเนื่องจากว่าเราเองก็หดหู่ใจนะครับในส่วนของการที่เกิดอุบัติเหตุขึ้นมาเนี่ยนะครับบางครั้งบางคราวอาจจะตามหาเจ้าของไม่เจอจะตามหาญาติไม่เจอนะครับก็เป็นเรื่องที่เกิดความสูญเสียแล้วก็เกิดการล่าช้าในเรื่องของการที่จะนำร่างไปบำเพ็ญกุศลนะครับแล้วก็ทำให้มันเรื่องของการนำศพหาญาติไปบำเพ็ญกุศลเนี่ยมันยากนะครับแต่ตอนนี้ก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับก็ติดตามหาญาติได้เจอแล้วนะครับซึ่งเป็น
นี่นี่นี่คนนี้เป็นคนเห็นเหตุการณ์เนี่ยขามันยังครับอะไรคะพี่กันเขาลงไม่ลงเลยครับมีเสียงปั้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 งเลยมั้ยมี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 เพราะว่าก็มองก็ไม่ได้มองมันก็มืดอยู่แล้วใช่ครับตรงนี้ก็บริเวณนี้ก็มืดจริงๆก็จะมีแค่แสงสว่างของไฟรถไฟก็แค่ตรงนี้นิดเดียวนะครับเขาก็เลยยังไม่ทำใช่ไหมเมื่อกี้ร้อยเวรขอบอกเลยครับไปแล้วค่ะครับไม่เป็นไรครับแล้วก็มาพักอยู่แถวนี้เนาะตามเดิมครับแล้วเราขับมาข้างหลังอีกไม่นานครับจอดฝั่งนู้นครับจอดรอด้วยครับแล้วข้ามพอที่ข้างก็ไม่รู้ก็เลยจอดไม่ลงสองข้างเลยใช่ครับมีเสียงจำเลยนะแต่รถไฟออกมาแล้วแต่ว่าที่กันที่กันไม่ลงรถไฟมาแล้วใช่เออมาขนาดนั้นหนักเป็นพันตันใช่ไหมครับเขาไม่อยากทนที่มีรถไฟหรอกครับมันก็ด้วยความจำเป็นนั่นแหละเมื่อสักครู่นี้มันเป็นไอ้ดีเซลรางนะเป็นรถเร็วรถเร็วสีฟ้ารถเร็วสีฟ้ามันเร็วอยู่แล้วใช่ใช่เร็วเลยใช่ใช่เออเร็วใช่โอ้จะเบียดอะไรทันเวียใช่ไม่ทันเนาะนี่นี่ใช่ไหมญาติของผู้เสียชีวิตนี่นะจะแดงนี่นะขอเป็นแฟนเนาะโอ้เอามาเลยพี่มาเลยเร็วมาครับอันนี้ญาติของผู้เสียชีวิตนะครับเป็นภรรยานะครับขอโทษทีเอาขอแสดงความเสียใจด้วยนะครับเป็นรปภ.อยู่โรงแรมสีมาธานีใช่ไหมบ้านวันนี้วันหยุดเขาวันหยุดเขาแล้วบ้านเขาอยู่ตรงไหนเนี่ยนี่สภาพเขาอยู่ไหนอยู่ในซอยนี่เนาะในซอยวิโรจน์นี่นะอันนี้เขาเรียกหมู่บ้านประกอบดิไม่ใช่ซอยวิโรจน์ได้ยินเบื้องต้นว่าไม้กั้นไม่ลงไม้กั้นไม่ลงทางผู้ที่เห็นเหตุการณ์เนี่ยก็ขี่ตามหลังมาแล้วก็บอกว่าไม้กั้นไม่ลงเดี๋ยวผมพอมีอยู่ไหนยาดมนี่อ่ะนี่อ่ะนี่นี่นี่ยาดมนี่อันนี้นะนี่ยาดมยาดมอ่ะอ่ะดมยาดมก่อนไปลมเอาเจ้าหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่มาเขาตั้งเลยครับพี่เขาตั้งอยู่ดีเขาตั้งไม่เฉยจับไม่จะเฉยไม่ต้องไปล้างขาแก้ขาเขาเหยียดขาที่โอเคเดี๋ยวนั่งอยู่ฮะให้เขาตั้งสบายนั่งพิงอยู่ดีโอเคคนนึงนั่งหนุนไว้งั้นก่อนเป็นลมภรรยาเขาภรรยาคนเสียชีวิตจ้ะเขาอย่าไปออก็ฟังจากคนที่เห็นเหตุการณ์นู่นน่ะคนนู้นน่ะโอ้ยหมอก็ยังไม่เห็นขี่ตามหลังกันมารถไฟมาไหมเขาไปกันลงไหมไปกันไม่ลงก็ไม่ลงครับเป็นกันเสียครับไม่เป็นไรหรอกครับเดี๋ยวก็หายครับเป็นลมเฉยไม่ต้องไปออกก็มากครับเดี๋ยวเสียชีวิตแล้วครับกันวางอยู่นะรถมอเตอร์ไซค์เลยไปดูตรงที่คนเสื้อแดงๆเดินเร็วก็คนละทีใช่เพิ่งไปตามหาตัวเจอมา
ภรรยาก็เป็นลมพับลงเอาอย่างนี้ดีกว่านะครับท่านผู้ชมครับก็400กว่าคนที่เข้ามาดูเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมากันอยู่ในขณะนี้นะครับเรื่องราวทุกอย่างนะครับที่เกิดขึ้นนะก็สรุปอีกครั้งนึงว่ารถไฟเฉี่ยวชนรถจักรยานยนต์นะครับตรงช่องทางหลังโรงเรียนสมบูรณ์วิทยานะครับตรงถนนเลียบนครนะครับแล้วก็ทำให้มีผู้เสียชีวิตนะครับ1รายนะครับเป็นชายนะครับแต่ว่าชื่อยังไม่ทราบชื่อนะตัวผมเองยังไม่ทราบชื่อแต่ว่าร้อยเวรเนี่ยน่าจะทราบชื่อแล้วแล้วก็ภรรยาของผู้เสียชีวิตเนี่ยก็มาแล้วนะครับมาเห็นศพของสามีของตัวเองเรียบร้อยแล้วนะครับก็เหลืออยู่แต่ขั้นตอนในเรื่องของทางเจ้าหน้าที่ของแพทย์เวรที่จะมาชันสูตรพลิกศพนะครับแล้วก็นำศพลงไปที่โรงพยาบาลเอาไปที่โรงพยาบาลแล้วก็จะได้มอบให้กับญาตินำไปบำเพ็ญกุศลต่อไปนะครับทางเพจสำนักงานประชาสัมพันธ์จังหวัดนครราชสีมาก็ขอแสดงความเสียใจกับญาติของผู้เสียชีวิตนะครับแล้วรวมไปถึงบุคคลอื่นๆที่ได้เป็นญาติพี่น้องของผู้เสียชีวิตนะครับเราก็ขออนุญาตแสดงความเสียใจมาณโอกาสนี้นะครับเดี๋ยวเราก็จะขออนุญาตยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับขอบคุณครับอันนี้ไม่ต้องแชร์ก็ได้นะไม่ต้องแชร์ไม่ต้องอะไรกันนะครับเนื่องจากว่าตามหาเจ้าของศพเนี่ยเจอแล้วนะครับก็ไม่ต้องแชร์ก็ดูให้เห็นว่าเหตุการณ์ที่มันเกิดขึ้นที่โคราชของเราก็อย่างนี้แหละนะครับเราก็ระมัดระวังกันนะครับเดินทางไปทางไหนมาทางไหนก็ปลอดภัยก็ต้องมาก่อนเป็นหลักนะครับเรื่องของเมาไม่ขับนะครับมีสติในเรื่องของการใช้รถใช้ถนนกันก็แล้วกันนะครับสำหรับในช่วงนี้ขออนุญาตยุติการไลฟ์สดไว้แต่เพียงเท่านี้ครับจากลากันไปก่อนครับสวัสดีครับ และว้าวใหม่ล่าสุดใครอยากส่งกำลังใจให้ทีมข่าว Bright TV ปุ่มซุปเปอร์แตงหรือปุ่มขอบคุณฟีเจอร์ใหม่ของทาง YouTube ได้ทางด้านล่างขวามือ Bright TV ขอบคุณค่ะ